ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับในโลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมพี่โตต้องวอร์มร่างกายนิดนึงวันนี้คนอย่างแคที่เขาบอกว่าเขาจะพาเราไปออกกำลังกายเฮ้ยมีคนสงสัยไหมครับว่าจะพาไปออกกำลังกายแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับงานศิลปะสงสัยเลยใช่ไหมงั้นไปติดตามพลกับแคที่กันเลยครับผมสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์ลูกขนไก่แปลงร่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา2คนพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายสนุกๆและมาหาแรงบันดาลใจในการทำศิลปะค่ะใช่แล้วครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่กันที่ The Musketeer Sport Club ครับเรื่องกีฬานะอย่าให้พูดกีฬาอะไรก็ได้พี่ได้ทุกอย่างเลยอุ้ยฟุตบอลปิงปองต่อยมวยโอ้เคที่พี่ไม่ได้สักอย่างเลยอะทำเอ้ยไม่ใช่เคที่แต่กีฬาที่พี่ได้อะเป็นกีฬาที่พลว่านะทุกคนต้องเคยเล่นที่หน้าบ้านแน่เลยแต่วันนี้นะครับเราจะพาไปที่สนามกีฬาอะไรหรอคะตามมาดูกันเลยดีกว่าครับเป็นไงรู้สึกคุ้นๆยังดูแล้วค่ะนั่นก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองใช่แล้วแจกไม้ก่อนขอบคุณค่ะไม้พร้อมแล้วครับผมลูกขนไก่ก็พร้อมแล้วงั้นเราขอวอร์มกันก่อนนะครับมาดูกันค่ะว่าใครจะชนะได้เลยเฮ้ยพี่แบบวิ่งก่อนเสิร์ฟแบบโอ้โหน่าวิ่งเลยอะทำไมเอาตะกี้นี้แค่ซ้อมเฉยๆนะคะเดี๋ยวที่เอาจริงค่ะเอาจริงหลายรอบแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแจ็คพอตแตกเดี๋ยวคิดที่ขอพักก่อนนะคะโอเคโอ้พี่พลดูนี่สิคะที่เราตีแบดจนลูกขนไก่เยินหมดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเคที่ขอไปซื้ออันใหม่แล้วก็เอาอันนี้ไปทิ้งก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเคที่อย่าเพิ่งทิ้งดิทิ้งไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาใช่ไหมอย่างนั้นเราลองให้น้องๆกับเคที่เนี่ยคิดดีกว่าว่าเราจะเอาลูกขนไก่เนี่ยมาประดิษฐ์เป็นศิลปะอะไรได้บ้างเคที่คิดว่าถ้าเราเอาไปทาสีสวยๆน่าจะเป็นเครื่องประดับได้นะคะพี่คิดออกแล้วทำเป็นของตกแต่งบ้านดีกว่าทำเป็น Dream Catcher หรือว่า Mobile ดักฝันครับมาดูกันครับว่าลูกขนไก่เก่าๆแบบนี้พอทำมาเป็นศิลปะแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนครับเป็นยังไงหายเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่เลยค่ะอย่างนั้นเรามาทำชิ้นงานให้หายเหนื่อยดีกว่าโอเคค่ะนี่ค่ะเคที่ก็จะดึงอันนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็คลี่ออกมาแบบนี้ค่ะและจากนั้นเราก็พร้อมที่จะระบายสีเลยค่ะขั้นตอนของพลนะครับจะยังไม่มีลูกขนไก่นะครับแต่จะเริ่มที่กระดาษลังสีขาวนะครับทำเป็นวงกลมแล้วก็เจาะรูข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดนะครับมาร์กให้จุดเนี่ยบาลานซ์กันตรงนี้นะครับเป็นจุดสำคัญเลยนะครับเพราะเวลาเราร้อยเชือกนะครับมันจะทำให้2ฝั่งเนี่ยสมดุลกันครับเดี๋ยวเราก็นำไประบายสีนะครับก่อนอื่นเลยนะคะเคที่ก็จะเอา2อันนี้นี่แหละค่ะมาทากาวติดกันก่อนค่ะสีที่พลใช้นะครับจะเป็นสีเมจิกนะครับพอติดทับกันนะคะมันก็จะเป็นทรงครึ่งวงกลมค่ะแล้วจากนั้นก็รอให้แห้งค่ะพอแห้งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเราก็ระบายสีได้เลยค่ะสีที่เราใช้นะคะก็จะเป็นสีเมจิกค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสีโปสเตอร์ก็ได้นะคะลายของเรานะครับก็จะระบายลายให้เท่าๆกันนะครับเคที่ก็จะระบายสีโทนร้อนก่อนนะคะแล้วจากนั้นข้างล่างก็จะเป็นสีโทนเย็นค่ะสีโทนร้อนที่เคที่ใช้นะคะก็จะมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีชมพูค่ะเฮ้ยไหนจะร้อนอะไรเคที่อุ้ยร้อนจริงด้วยเคที่สีโทนร้อนเคที่ก็จะเริ่มระบาย สีโทนเย็นเลยนะคะสีโทนเย็นที่เคที่ใช้ก็จะมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะเสร็จแล้วครับแล้วก็จะนำไปเจาะรูนะครับเจาะรูเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ครับคนจะนำเชือกไหมพรมมาร้อยเป็นรูปดาวก่อนนะครับรูปดาวนะครับจะร้อยทั้งหมด5จุดนะครับเริ่มจากร้อยให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็ไขว้จากสามเหลี่ยมมานะครับแล้วก็ไขว้กลับมานะครับรูตรงกลางอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราจะไปจบนะครับที่รูที่เราเริ่มนะครับก็จะได้เป็นรูปดาวนะครับแล้วก็ร้อยรูที่ไขว้ทะแยงนะครับแล้วเราก็จะเอาตรงนี้นะครับเป็นที่ห้อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับคนจะเริ่มใช้ลูกขนไก่นะครับเป็นส่วนที่แบ่งมาจากของเคที่อีกทีนะครับแล้วก็จะนำมาระบายสีครับแล้วก็จะนำไปติดกาวกับเชือกไหมพรมนะครับนี่ครับแล้วก็นำไประบายสีทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ทำเพิ่มมาอีก2อันนะครับเป็น3อันครับเฮ้ยสวยมากๆเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเคที่เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรานำมาติดกาวนะครับเคที่ก็ระบายสีเสร็จแล้วค่ะสวยมากและจากนั้นนะคะเคที่ก็ทำสายคล้องจากไหมพรมค่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นไหมพรมแบบถักเปียนะคะเคที่ก็ทำ2อันนะคะและจากนั้นก็จะทากาวติดค่ะส่วนชิ้นส่วนตรงนี้นะครับพลก็จะไม่ทิ้งนะครับแล้วก็นำมาตกแต่งนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ติดกาวเลยครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นโมบายดักฝันของพลส่วนอันนี้ก็คือเครื่องประดับของเคที่ค่ะนี่สวยแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะน่ารักหรือเปล่าคะวิน่ารักมากเลยเคที่เคที่เหรอคะสร้อยครับผ่านพี่เป็นไงบ้างวิเท่มากๆเลยค่ะโอ้ยพี่เหรอเคที่ไม่ใช่ค่ะโมบายดักฝันค่ะผ่านนี่ต้องอย่างนี้ไม่เชื่อสิว่าลูกขนไก่เก่าๆจะสามารถเป็นศิลปะสวยๆแบบนี้ได้แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งออกกำลังกายสนุกๆแถมได้ประดิษฐ์ศิลปะสวยๆแบบนี้ด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีไอเดียนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยจะถามพวกเรา2คนก็ส่งข้อความมาได้เลยนะครับแล้วอาทิตย์หน้าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ตัวก็ไม่คิดมาก่อนว่าชิ้นงานที่ได้มาจากลูกขนไก่เป็นสร้อยก็ได้เป็นตัว Dream Catcher ก็ได้ยังเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมให้น้องๆลองจินตนาการดูนะครับว่ามันเอามาทำเป็นอย่างอื่นอะไรอีกได้ไหมเป็นงานศิลปะอะไรยังไงได้หรือเปล่าช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์เริ่มคนแรกกันเลยนะครับคนแรกคิดถึงพี่ๆที่สอนศิลป์มากค่ะลำธารวาดรูปมาฝากค่ะน้องลำธารเป็นรูปแฮร์รี่ควีนนะคะมีคนรุมดูแฮร์รี่เต็มเลยลำธารเองค่ะบ๊ายบายฮาร์ลีควินตัวละครในเรื่องแบทแมนฮาร์ลีควินแต่งตัวอย่างนี้เดินมาคนรอบข้างก็มองสิว่าเป็นยังไงมีท้องฟ้ามีพระอาทิตย์มีเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในภาพแหละเก่งมากเลยขอบคุณครับ น่ารักมากคนต่อมาครับน้องมิลินภูมิใจมากเลยค่ะวันนี้ผลงานได้ออกรายการสอนศิลป์น้องติดตามทุกเสาร์อาทิตย์ได้แรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะจากรายการนี้จนน้องไปขอเรียนเพนติ้งนะครับเรียนระบายสีกับเรียนปั้นค่ะส่งผลงานมาให้พี่ๆทีมงานได้ดูอีกนะคะนี่วาดรูปภูเขาไฟฟูจิมาส่งสวยมากสวยมากสวยมากแล้วก็อีกอันนึงปั้นเป็นตู้ปลามีปลาการ์ตูนน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากส่งมาที่อยู่ของเราที่เดิมเลยครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsilclub อีเมล address sonsil@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์กับพี่โจครับผมลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ